ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั้นเรียนภาษาอังกฤษกับครูติวเตอร์นะครับชื่อติวเตอร์เลยนะฮะชื่อเล่นชื่อครูติวเตอร์นะครับวันนี้ทุกท่านจะได้เรียนเกี่ยวกับบทสนทนาในการออกเสียงที่อาจจะได้ใช้ในที่ทำงานของเรานะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะเพลิดเพลินแล้วก็สนุกกับมันบทสนทนานี้อาจจะสามารถนำไปใช้ในที่ทำงานของเราได้นะครับฝึกพูดกันเยอะๆนะฮะมาวันนี้ก็คือจะมาเป็นบทสนทนาเน้นการฝึกพูดเยอะๆนะครับเราไม่ต้องอายว่าพูดถูกหรือพูดผิดนะครับพูดถ้าท่านออกเสียงไม่ถูกหรือไงผมขออนุญาตช่วย correct ช่วยแนะนำให้แก้ไขให้นะครับไม่ว่ากันนะเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกันนะครับแล้วเราก็จะสนุกกับมันนะครับผิดถูกไม่เป็นไรนะครับแต่เราปรับให้มันดีขึ้นได้นะครับถ้ามันผิดนะครับถ้ามันถูกเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันนะครับเรื่องการออกเสียงมาวันนี้เป็นเรื่องของบทสนทนาที่อาจจะได้ใช้ในที่ทำงานนะครับคำแรกก็คือที่ชาวต่างชาติใช้บ่อยมากเลยในชีวิตประจำวันแล้วก็ในการสื่อสารโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า pay attention นะครับ pay แปลว่าจ่ายหรือให้นะครับ attention คือความตั้งใจจ่ายความตั้งใจถ้าเราแปลตามตัวแทนความหมายจริงๆที่ซ่อนอยู่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยคือตั้งใจฟังหน่อยใส่ใจหน่อยตั้งใจฟังหน่อยนะครับ pay attentionตั้งใจฟังหน่อยนะครับอย่างเช่น I have paid attention นะครับ learning about trading cryptocurrency นะครับผมได้ใส่ความตั้งใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดอันนี้สมมุตินะก็มีเมื่อวานมีเพื่อนชาวต่างชาติถามว่า have you paid attention in your learning อะไรเงี้ยนะครับเขาก็ถามมาว่าคุณได้ตั้งใจเรียนไหมวันนี้ได้ใส่ใจที่เรียนวันนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาถามมาเมื่อวานนะมีเพื่อนต่างชาติคุยแล้วก็บอกอ้อแน่นอนฉันตั้งใจเรียนนะฉันก็อยากลองเรียนรู้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้ A นะก็จะเป็นบทสนทนา A กับ B คุยกันนะครับ A บอกว่า please pay attention นะครับนิดต่ำนิดนึงเหมือนเราพูดภาษาไทยอ่ะมีเม็ดเอกเม็ดโทเม็ดจัตวาแค่เรียนเสียงนิดหน่อยนะครับ please นะครับ S A เป็นเสียงเสอะ please นะครับ pay ตัว Y เป็นเสียงเยอะ pay นะครับ attention นะทำไมต้องเป็นเทนเพราะว่ามันมีชั่นอยู่ก่อนหน้าชั่นเนี่ยพยางค์ที่ก่อนหน้าชั่นในคำหนึ่งคำมีอย่างเงี้ย attention มี3พยางค์นะครับ ten ก็คือเสียงไม่โทนะครับ attention นะ please pay attention นะครับออกลองออกเสียงตามนะครับ please pay attention please pay attention นั่นแหละถูกต้องเยี่ยมเลยนะครับออกเสียงได้ประมาณนี้เลยเป๊ะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมจะพาเรามาเรียนจากในบทหนังอ่ะหรือว่าบทละครหรือว่าบทอะไรที่ฝรั่งเขาพูดจริงๆอ่ะนะครับเราจะเรียนเสียงตรงนั้นไปเลยเราก็จะออกเสียงได้ชัดๆนะครับto this นะครับสำหรับสิ่งนี้นะครับ please pay attention to this นะครับได้โปรดใส่ความตั้งใจกับสิ่งนี้ได้โปรดตั้งใจฟังเรื่องนี้หน่อยนิดนึงสมมุติว่าเพื่อนร่วมงานเราหรือเพื่อนเรานะอาจจะยังไม่ได้สนใจในสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เรากำลังนำเสนอนะครับเราก็บอกอันนี้เป็นแบบร้องขอแบบสุภาพนะคือไม่ได้ว่าเขาเป็นร้องขอแบบสุภาพเขาบอกว่า I'm sorry ขอโทษทีฉันไม่ได้ฟังผมพูดตะกี้นี้นะครับ I'm sorry เรามาฝึกกันนะครับ please pay attention to this please pay attention to this ตั้งใจฟังนิดนึงครับ I'm sorry. ฉันขอโทษทีฉันไม่ได้ฟังกันเลยเพราะฉันไม่ตั้งใจฟังตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวนะคนแรกเลยที่ดีมาคนแรกผมเป็น A เฮ้ยที่ดีมาเป็น A ดีกว่าได้ค่ะเริ่มเลยครับที่ดีมาครับได้ค่ะ please pay attention to this I'm sorry ต่อเลยที่ดีมาถามกัญญนัทต่อเลยกัญญนัท please pay attention to this กัญญนัทผมพาถาม this is important กัญญนัท this is important we're listening ดีมากเลยกัญญนัทถามคนอื่นต่อเลยกัญญนัทอยากถามใครถามเลยพี่มาร์ทคะพี่มาร์ทพี่บาสมาแล้วพี่วูดดี้ของเราค่ะพี่มาร์ทโอ้ไก่ถามพี่มาร์ทค่ะThis is important. We're listening. ยอดเยี่ยมมากเลย Excellent.
มัดถามใครก็ได้ต่ออีกคนหนึ่งเราฝึกออกเสียงถึงมันจะเป็นประโยคสั้นๆแต่มันก็มีความหมายเพราะเราจะต้องใช้ในที่ทำงานของเรามีใครคุณลุงแล้วกันครับคุณลุงคุณลุงลุงไหนมันนี่ใช่ไหมที่ใช้ลุงเอ็มค่ะลุงเอ็มThis is important. We're listening. We're listening. ดีมากเห็นไหมเหมือนเจ้าของภาษาเป๊ะเราเน้นออกเสียงให้มันชัดใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุดไม่ใช่เราหรอกเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ You listening? Are you listening? คุณกำลังฟังอยู่ใช่ไหมเป็นประโยคคำถามนะครับก็คือเอา verb to be is am I มาวางไว้หน้าประธานประธานก็คือ are you with it เป็นสรรพนามที่ทำให้ที่เป็นประธานเป็นผู้กระทำกริยานะครับ verb to be ตามด้วย verb เติม ing แปลว่ากำลังกระทำนะครับ are you listening คุณกำลังฟังอยู่ใช่ไหมถึงที่ฉันพูดนะครับลองดูนะครับ are you listening are you listeningกำลังฟังกันอยู่ใช่ไหมครับอะไรวะหนูเรากำลังคุยกับเพื่อนร่วมงานเนาะอะไรเงี้ยก็แบบมันเป็นการแบบดึงความสนใจมาที่สิ่งที่เราสื่อสารกันนะครับ Are you listening คุณยังฟังใช่ไหม What อะไรเหรอนะครับ What อะไรเหรอ Oh yes ใช่ใช่ฉันฟังคุณอยู่ What Oh yes ใช่ประมาณนั้นนะครับอ่ะพินิจ Are you listening What Oh yes ทีนี้ตัว yes เนี่ยตัว s เป็นเสียงสอเสือนะ yes yes นิดหนึ่ง yes พี่นิดถามคนอื่นต่อเลยน้องแป้งค่ะ are you listening what oh yes ต่อเลยน้องแป้งถามต่อเลยถามพี่เอ็มก็ได้เอ็มไหนมาพี่เอ็ม are you listeningOh yes. หล่อมากพี่เอ็มพี่เอ็มถามคนอื่นต่ออีกคนอีกท่านหนึ่งเลยครับดูก่อนถามอาจารย์บาสก็เลยครับคุณบาสครับอาจารย์บาสอาจารย์บาสครูแฟดวูดดี้ให้อยู่ครับให้อยู่ listening what oh yes นั่นแหละผ่านทีนี้ดูอันนี้ขออนุญาตข้ามมาข้อต่อไปเลยครับ hear me outนะครับ hear me out คำนี้ใครเคยเจอรูปประโยคนี้มาก่อนไหม hear me out ยังไม่เคยเจอนะครับ hear me out คือตั้งใจฟังให้ดีนะครับhear ตรงนี้นะ me out คือสิ่งที่ฉันจะพูดออกไปนะครับตรงเนี้ยตั้งใจฟังให้ฉันให้ดีนะตรงนี้นะครับจริงๆมันมาจาก pay attention to listening นะครับ my speaking hearนะครับประมาณนี้แหละครับถ้าผมให้ผมเดานะก็มาประมาณว่าตั้งใจฟังที่ผมจะพูดตรงนี้นะครับ hear me out นะครับ hear me out ลอกเสียงตามนะครับ hear me out ตั้งใจฟังให้ดีนะ hear me out ทีนี้คำว่า hear นะครับเราเน้นกันออกเสียงด้วยนะจะได้ออกเสียงเพราะๆเลยได้มั่นใจนะครับ hear ลงท้ายตัว r เป็นเสียงรนะ hear นะครับ me outเอาลงท้ายด้วย t เป็นเสียง t out ลองอีกรอบนึงนะครับ hear me out hear me out แค่นั้นเลยนะครับยอดเยี่ยมมากเราไม่จำเป็นต้องมาอยู่ต่างประเทศนะนี่แหละเราอยู่เมืองไทยเราเรียนเสียงกูตือได้กูตือก็ไปเรียนเสียงในเทปของฝรั่งอีกรอบนึงเหมือนกันนะครับเรามาถ่ายทอดมันต่อนะครับอ่ะมาดูต่อนะ we always do we คือพวกเรานะครับ always แปลว่าเสมอเลย always เสมอเลยนะครับ do ก็คือทำหรือว่า do ก็คือตั้งใจฟังนั่นแหละนะครับ hear คือได้ยินเราได้ยินเสมอแหละถ้า do ก็คือได้ยินเสมอเลยนะครับจริงๆมันก็มาจาก we always hear นะครับนั่นแหละแต่ว่าเราเขาฝรั่งเขาชอบแบบใช้ verb to do เข้ามาช่วยฉันก็ได้ยินเสมอแหละนะครับนะเรามาฝึกออกเสียงตามเลยนะครับคนแรกเลยที่มาคนแรกเลยนะครับ hear me out we always do ต่อเลยที่มาถามไปเรื่อยๆเลยครับไล่ถามมัดค่ะ hear me out we always do เอาใหม่นะมัดนะขออนุญาตนะ we always do always นั่นแหละตัว S นิดนึง
อ่ะผ่านมัดเก่งมากเลยต่อเลยครับถามใครก็ได้แล้วกันครับไปเลยครับถามพี่มัด We always do ดีมากโอ้โหพูดชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะเหมือนเคยไปอยู่ต่างประเทศมาเลยไอ้ยะการจะนัดถามพี่เอ็มพี่เอ็มยังไม่ได้ตอบพี่เอ็มนั่งรออยู่วันนี้พี่เอ็มเปลี่ยนฉากใหม่ไม่เอาเป็นฉากสควิดเกมเหรอพี่สควิดเกมแล้วหนึ่งมาพี่มาร์ท hear me out พี่เอ็มพี่เอ็มผู้ใครถามแล้วนะพี่เอ็มพี่เอ็มขอโทษค่ะเรียกพี่มาร์ทติดปากแล้วโอเคถามพี่เอ็มนะคะ hear me out ได้ไหม we always do always do นะครับโอเคเก่งมากเลยท่านจริงอยู่เวลาเราออกเสียงกับฝรั่งจริงเราอาจจะไม่ต้องออกเสียงเหมือนเต็มร้อยหรอกแต่ถ้าเกิดมันได้ใกล้เคียงมันก็จะดีกว่าใช่ไหมล่ะผมก็เลยแนะนำนะครับอ่ะดูต่อนะครับอ่ะเรามาดูบทสนทนาต่อไปเลยนะครับบทสนทนาก็บอกว่า Are you listening to me นะครับ listen นะครับ listen เนี่ยตัว T จะไม่ออกเสียงก็เป็น listen นะจะไม่เป็น listenเพราะตัว T ไม่ออกเสียงนะครับ listen มันจะตามด้วย to เสมอเลย listen เนี่ยเป็นคำกริยาเป็น action verb เป็นการกระทำนะครับเป็น verb action verb นี่แหละเป็นการกระทำนะครับมันจะตามด้วย preposition ก็คือคำบุพบทคำว่า to เสมอเลยมันมาด้วยกันเอางี้เลย listen ตามด้วย to นะครับทีนี้ me ก็คือฉันนี่แหละเปลี่ยนจาก I เป็น me เป็นรูปของกรรมที่เราเรียนกันครั้งที่แล้วจะได้ไหมเป็นถูกกระทำนะครับคุณกำลังฟังฉันใช่ไหมคุณกำลังฟังมาที่ฉันใช่ไหมคุณกำลังฟังคุณกำลังฟังฉันอยู่ใช่ไหมประมาณนี้นะครับเสียงสูงนิดนึงนะครับ Are you listening to me เพราะว่าเสียงสูงท้ายประโยคเพราะว่าต้องการรอฟังคำตอบเลยต้องเสียงสูงนิดนึงครับ B แบบว่า Yes sir sir คือท่านนั่นเองนะครับเบื่อให้เกียรติกันมาก Yes sir นะครับ Yes คือใช่ครับท่านใช่ผมฟังท่านอยู่นะครับอะไรประมาณนี้นะ A ก็บอกว่า You lookedไม่ออกเสียง looked นะครับ you looked นะครับเป็นเสียงเธอ you looked like look like เนี่ยแปลว่าดูเหมือนจะ look like ไม่ได้แปลว่ามองแล้วนะ look กรณีนี้มันภาษาอังกฤษมันแปลงร่างได้มันดิ้นได้ look แปลว่ามองก็จริงถ้าเป็นการกระทำแต่ถ้ามันเป็นกริยาที่แสดงถึงความรู้สึกนะครับก็จะเป็น look like ดูคุณดูเหมือนจะดูเหมือนเป็นทัศนคติที่เขามองอีกคนนึงอ่ะนะครับคุณดูเหมือนจะ you looked like คุณดูเหมือนจะ you were spacing out นะ spacing out space คืออวกาศหรือ space คือแบบช่องว่างอ่ะ space out คุณกำลังออกไปข้างนอกอะไรประมาณนี้นะครับคุณดูเหมือนกับว่าคุณกำลังอยู่ข้างนอกทำไมต้องใช้ were ทำไม look ต้องแบบเติม ed เพราะว่ามันเป็นการคาดคะเนคือจริงๆแล้วภาษาอังกฤษนะจะไม่ต้องเติม ed ก็ได้หรือเป็น ur ก็ได้นะครับ ur spacing out คุณกำลังออกไปข้างนอกใจคุณกำลังลอยออกไปข้างนอกอยู่แต่ว่าที่เขาเติม ed หรือว่าทำจาก u ใช้กับ r ใช่ไหมถ้าเป็นปัจจุบันนะครับถ้าเป็นอดีตก็เป็น you were นะครับเปลี่ยนจาก r เป็น were ที่เปลี่ยนเป็น were เพราะว่าพูดเป็นการจินตนาการเป็นการคาดเดาอ่ะคุณดูเหมือนจะเป็นการคาดเดาซึ่งความจริงคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ผมคิดว่าคุณน่าจะเป็นแบบนั้นการแสดงทัศนคติหรือเหตุผลบางอย่างมันก็เลยต้องทอนจากการเป็นเทนก็คือการกระทำที่อยู่ในปัจจุบันให้กลายเป็นการกระทำในอดีตเพื่อให้ความพูดมันดูซอฟลงให้ดูแบบมันดูซอฟลงเหมือนเราไม่ได้ไปว่าเขาอะนะครับก็เลยแบบมันดูซอฟลงคุณดูเหมือนจะกำลังใจลอยไปข้างนอกใช่ไหมซึ่งความจริงเขาอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้นะแต่เราแบบแค่เป็นการแสดงความคิดเห็นมันก็เลยถูกทอนจากกลายเป็น present simple tense เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทอนลงมาเป็นรูปอดีตเท่านั้นเองแม้ว่าจะพูดกันในปัจจุบันนะครับอันนี้ขอเข้าใจนะครับมันเลยดูให้มันซอฟต์ลงดูสุภาพขึ้นมานะครับลองออกเสียงตามคุณตูนะครับ you looked like you were spacing out you were spacing out คุณดูเหมือนว่าคุณกำลังใจลอยนะ B ก็บอกว่า I was justthinking about what you said นะครับ I was think was นี่ก็คือเป็น verb to be แหละ is am are was were นะครับ was เป็น verb to be นะครับ was
บวกด้วย thinking think แปลว่าคิดใช่ไหมครับคิดเติม ing เข้าไป ing เข้าไปครับ was thinking verb to be บวกด้วย verb เติม ing นะครับแปลว่ากำลังกระทำเดี๋ยวที่เราเรียนกันหลายๆรอบแหละกำลังกระทำเป็น continuous tense แต่นี้เป็น past continuous tense ซึ่งเราจะได้เรียนเรื่องพวก tense พวกนี้นะครับในอนาคตเดี๋ยวได้เรียนตรงนี้เอาแบบเน้นมา practice กันสนุกสนุกดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเครียดกันไปเดี๋ยวคุณติววิชาการเยอะเกินไปเราไม่เอาไม่อยากเรียนนะ I was just thinking about คำว่า think about คิดเกี่ยวกับฉันกำลังคิดเกี่ยวกับ what คือแปลว่าสิ่งที่ what ไม่ได้แปลว่าอะไรก็ได้นะ what แปลว่าสิ่งที่ก็ได้ what you said สิ่งที่คุณพูดนะครับทำไมต้องเป็น said เพราะว่าเป็น verb ช่องที่2 say said said เพราะว่ามันพูดไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วนะผมกำลังคิดกับสิ่งที่คุณได้พูดไปแล้ว said นะครับ I don't think you were ผมไม่ได้คิดว่าคุณเป็นแบบนั้นหรอกนะผมไม่ได้คิดว่าคุณคิดกับสิ่งที่ฉันพูดหรอกเพราะคุณใจลอยอะไรประมาณนี้นะเริ่มจะเถียงกันแล้วในบทสนทนานี้นะ well B บอก ไม่คิดก็ได้ว่า อะไรประมาณนี้ well นะครับ A บอกว่า please pay attention ตั้งใจฟังในสิ่งที่เราพูดอยู่นะในหน้าที่การงานเรากำลังคุยดิสคัสกันเรื่องนี้อยู่ตั้งใจฟังนิดนึงนะได้โปรดเถอะคำว่า please เนี่ยได้โปรดเป็นการร้องขอแบบสุภาพมากไม่ใช่เป็นคำสั่งนะพอมนุษย์เราไม่ชอบถูกสั่งใช่ไหมแต่ถ้าคำ please ได้โปรดอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นการร้องขอที่น่าฟังนิดนึงนะครับ yes sir ได้เลยครับท่านประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาลองฝึกออกเสียงตามครูติวนะครับอันนี้เราบทสนทนา are you listening to meAre you listening to me? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. You looked like you were spacing out. You looked like you were spacing out. I was just thinking about what you said.I was just thinking about what you said. ฉันกำลังคิดเกี่ยวกับสิ่งที่แกพูดอยู่ไง I don't ออกเสียง don't หรือ don't ก็ได้ออกเสียงได้สองแบบนะ I do not เนี่ยออกเสียง don't หรือ don't ก็ได้นะครับ I don't think you were I don't think you were ฉันไม่คิดว่าคุณเป็นแบบนั้นหรอกที่คุณพูดว่าคุณกำลังคิดถึงในสิ่งที่ฉันกำลังพูดนะคุณไม่ได้คิดหรอกว่าใจคุณมันลอยอยู่ well please pay attention ก็ไม่ตั้งถ้าคุณไม่ตั้งใจฟังคุณก็ตั้งใจได้โปรดตั้งใจฟังด้วยนะครับ yes sir ครับท่านวันนี้ได้เลยครับท่านประมาณนี้มาคนแรกตามไทม์ไลน์ทิติมาคนแรกเพราะรูปทิติมามาอยู่ใกล้คุณที่สุด Are you listening to me? Yes, sir. You look like you were spacing out. I was just thinking about what you said. ดีมาก I don't think you were. Well, please pay attention.Yes, sir. Okay. ที่ดีมาถามพี่นิดต่อเลยค่ะมาโอเคค่ะ Are you listening to me? Yes, sir. You look like you were spacing out. I was just thinking about what you said. I don't think you were. Well, please pay attention. Yes, sir. เก่งมากพี่นิดถามคุณกัญญาณต่อเลยมาเลยค่ะน้องกุ๊กไก่โอเคค่ะ Are you listening to me? Yes, sir. You look like you were spacing out. I was just thinking about what you said. I don't think you were. Well, please pay attention.Yes, sir. Okay. ลูกไก่ถามพี่เอมต่อเลยมาพี่เอมโอเคพี่เอมโอเค Are you listening to me? Yes, sir. You look
like your เอ้ยขอโทษนะคะ you look like you were อะไรนะอาจารย์คำนี้อ่านว่า space you look like you were spacing out space ก็คือออกไปข้างนอกออกไป spacing out ใช่ไหมคะใช่โอเค you look like you were spacing out I was just thinking about what you said okay sorry I don't think you were hello please pay attention yes sir ต่อเลยพี่เอมถามใครต่อมีใครอยู่ในห้องอีก Are you listening to me? Yes, sir. You look like you were spacing out. I was just thinking about what you say. I don't think you were. Well, please pay attention. Yes, sir. Thank you.มา thank you okay excellent well done ครับ are you listening to me okay yes sir you look like you were spacing out okay I was just thinking about what you said I don't think you were well please pay attention yes sir ถามต่อเลยมีใครยังไม่นั่นAre you listening to me? Yes, sir. You look like to respecting out. I was just thinking about what you said. I don't think to way. I don't think you were. I don't think you were. Were okay. Were. I don't think you were. นั่นแหละไม่งั้นถ้า you were ได้แกอยู่ที่ไหนฉันไม่คิดว่าแกอยู่ที่ไหนนะต้อง were ถูกป่ะขอยัดแก้ให้ไม่ว่ากันนะOkay, well. Please pay attention. ในเรื่องของอังกฤษธุรกิจนะครับวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อของเรื่อง contract นะครับ contract ก็คือตัวสัญญานั่นเองนะครับตัวสัญญานะครับคำที่หนึ่งคือคำว่า abide byabide by นะครับแปลว่า comply with comply with หรือแปลว่า conform นะครับความหมายเดียวกันหมดเลยครับ abide by comply with หรือ conform แปลว่ายอมที่จะทำตามหรือว่าทำให้มันสอดคล้องกับสิ่งนั้นนะครับยอมทำตามหรือทำให้มันสอดคล้องครับความหมายเดียวกันหมดนะครับคำนี้มีใครเคยเจอมาก่อนไหมวัฒน์เคยเจอคำนี้มาก่อนไหม abide byนานๆจะเห็นทีใช่ไหมคุณติวก็ไม่ค่อยเจอนะแต่เขาใช้ในเรื่องของตรงนี้คอนฟอร์มนี้นานๆเจอเหมือนกันนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ the two parties นะครับ agreed to abide by the judge's decision นะครับก็คือ parties ตรงนี้คือเป็นกลุ่มคนก็ได้ครับ party ไม่ได้หมายว่างานเลี้ยงอย่างเดียวนะ party คือพรรคการเมือง party คือกลุ่มคนพาที่คือกลุ่มธุรกิจก็ได้นะครับก็คือ2กลุ่มธุรกิจเนี่ยได้เห็นด้วย agreed นะครับ agree แหละเติม ed เข้าไปจน agreed นะครับกลุ่ม2ธุรกิจเนี่ยได้เห็นด้วยนะครับ to abide by ที่จะยอมทำให้มันสอดคล้องนะครับกับอะไรครับ the judge's decision การตัดสินของ judge ตัวนี้แปลว่าผู้พิพากษาก็ได้ judge แปลว่ากรรมการก็ได้ judge แปลว่าการตัดสินหรือผู้ตัดสินได้หมดเลยนะครับคอมค้างนิดนึงค่ะไม่เป็นไรครับลองดูเนาะโอเคได้ค่ะข้อ B ใช่ไหมคะครับผม4 years he had abide by a commitment to annual employee raise ไม่เป็นไรเรามีคำอ่านคุณอยู่แล้วนะครับคุณจะออกเสียงไม่ผิดแน่นอนคือออกเสียงผิดถูกนี่ไม่มีปัญหาเลยนะแต่ถ้าเกิดเราทำให้ออกเสียงได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากสุดเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์กับเราเองนะทุกคนก็ค่อยปรับนะครับออกเสียงผิดก็ไม่เป็นไรอนุญาตให้ครูช่วย correct ได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้เพื่อประโยชน์กับตัวเราเองนะครับ4 years เป็นเวลาได้หลายปีเลยนะครับ he has abided นะครับ abided นะครับ
ขาได้ abided by commitment นะครับเขาได้ยอมทำตามใน commitment คือพันธสัญญาหรือข้อตกลงใช่ไหมครับ to annual employees raises raise คือการขึ้นเงินเดือน raise คือการยกขึ้นในกรณีบริบทนี้บริบทคือความหมายรวมของเรื่องนี้มันถ้าตีความก็คือ raise ถ้าในเชิงธุรกิจมันคือการขึ้นเงินเดือนนะครับการขึ้นเงินเดือนของ employee คือพนักงานที่ annual คือรายปีนะครับ commitment คือข้อตกลงนั่นเองนะครับเป็นเวลาหลายปีเลยที่เขาได้ยึดยอมทำตามนะครับในข้อตกลงในการขึ้นเงินเดือนรายปีของพนักงานนั่นเองอาจจะเพิ่มให้หรืออะไรให้นะครับ raise นะครับ raises นะครับนั่นเองอ่ะดูต่อครับอันที่สองคือคำว่า agreement นะครับ agreement เนี่ยก็คือข้อตกลงหรือข้อสัญญาก็ได้นะครับ agreement ความหมายแรกก็คือ mutual นะครับ mutual เมื่อก่อนผมอ่าน mutual ฝรั่งงง mutual mutual ก็ยังมันออกเสียง mutual นะครับ mutual arrangement แปลว่าการ arrangement การจัดเตรียมการจัดเตรียมที่ mutual แปลว่าซึ่งกันและกันนะครับมิวชัวร์แปลว่าซึ่งกันและกันการจัดเตรียมที่มันมีความซึ่งกันและกันอธิบายใช้คำพูดเป็นภาษาไทยได้ยังไงดีการจัดเตรียมซึ่งกันและกันที่แบบเข้าใจตรงกันอะไรประมาณนี้เนาะหรือเป็น a contract ก็คือเป็นข้อสัญญาก็ได้ใช่ป่ะเป็นตัวข้อสัญญาหรือแผ่นสัญญาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น agreement เป็นข้อสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันก็ได้นะครับอ่ะมาลองมาฝึกออกเสียงจะได้ทำความเข้าใจความหมายกนิชาครับเชิญเลยกนิชาขอบคุณมากที่เปิดกล้องจะได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันกนิชาครับลองช่วยอ่านหน่อยได้ไหมครับพี่ถูกไม่เป็นไรนะครับ The landlord นี่ครับ The landlord and tenant were in agreement that the rent should be prorated to the middle of the month ใช่นะครับก็คือ the landlord ก็คือเป็นเจ้าของที่นะครับ and tenant ก็คือเป็นแบบผู้เช่านะครับ were in agreement อยู่ในข้อตกลงในข้อสัญญานี่ครับ that ว่าThe rent ก็คือการเช่า The rent คือการเช่านะใช้บางไม่น่าคำนวณการเช่า should be prorated นะครับ prorated ก็คือคำนี้ขอโทษติดไว้ลืมเข้าใหม่เดี๋ยวขอเปิดอีกนิดนึงนะครับขออภัยจริงๆมีใครได้ไหมคำหมายคำนี้ prorated ไม่ได้ใช้นานลืมวัดสันได้ไหมช่วยครูติวหน่อยลงไม่เคยเห็นเลยว่าไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้คุณติวมาจากตำราเล่มนี้นะเป็นการรวมศัพท์อังกฤษธุรกิจที่ใช้บ่อยๆของโทอิกของแบรอนอันนี้เล่มนี้เลยอ่ะอันนี้พอเรทมาละพอเรทแปลว่าแบ่งสรรปันส่วนแจกจ่ายให้มันเป็นส่วนๆไปเหมือน proportion โอเคมันมีที่มาที่ไปพอเรทคือแบ่งตามส่วนนั่นเองนะครับก็คือการเช่าเนี่ยชูดแปลว่าควร be บวก verb ช่องที่3แปลว่าถูกกระทำใช่ไหม be prorated ควรจะถูกแบ่งเป็นไปตามส่วน to the middle of the month ในช่วงกลางเดือนนั่นเองงั้นหมายความว่าค่าเช่าอ่ะควรจะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งในแต่ละเดือนอ่ะ middle of the month ใช่ไหมแบ่งเป็นอาจจะแบ่งเป็น2ส่วนที่คุณติวแปลนะประมาณนั้นนะครับก็คือ landlord คือเจ้าของที่เจ้าของแบบอสังหาเนี่ยหรือว่าเจ้าของแบบหอพักเจ้าของบ้านอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ผู้เช่าเนี่ยอยู่ในข้อตกลงกันว่าค่าเช่าเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนใน1เดือนคือช่วงกลางเดือนก็จะจ่ายครึ่งนึงอะไรประมาณนี้นะครับจากบริบทนี้นะครับก็จะประมาณนี้อันนี้เคลียร์เนาะนะครับอย่างนี้เราใช้คำว่า allocate ได้ไหมได้ allocate คือแบ่งสรรแบ่งส่วนได้เลยแทนกันนะเพราะ allocate ก็จะใช้บ่อยแล้วก็ใช้อย่างบนในบริบทนี้ได้เลยนะครับโอเคต่อเลยนะครับ according to แปลว่าสอดคล้องกับ according to สอดคล้องกับนะครับ the agreement ต้องออกเสียงว่า the จาก the ออกเสียง the เพราะอะไรเพราะ agreement มันเสียงออ่างนะเสียงสระออ่างนะครับมันก็คือเลยเป็น the นั่นเอง the agreement สอดคล้องกับในข้อสัญญา the caterer ก็คือเป็นคนที่ขายอาหารหรือว่าขายสินค้าบริการพวกด้านอาหารอะไรเงี้ย caterer นะครับ will also supply the flowers for the event นะครับก็คือสอดคล้องกับในข้อสัญญานะคนขายอาหารหรือคนที่บริการด้านอาหารเนี่ยนะจัดเตรียมอีเวนต์หรืออะไรก็ตามทีนะจะต้อง supply คือจัดเตรียมด้วยเหมือนกันเป็นดอกไม้ในการจัดอีเวนต์ตรงนั้นนะครับประมาณอ๋อนี่ไง parade พอเ
porridge แปลว่าแบ่งตามส่วนคุณตูเตรียมไว้อยู่ในคำนี้ porridge อ่ะดูต่อครับผม assurance นะครับ assurance ก็คือมีความหมายว่า guarantee นะครับกับ confidence นะครับก็คือ assurance ก็คือเป็นการประกันภัยหรือว่าเป็นการทำให้มั่นใจนั่นเองทำให้เกิดความมั่นใจก็ได้นะครับนอกจากคำว่าประกันแล้วนะครับรับประกันประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาฝึกออกเสียงตรงนี้ดูนะครับชมาเจอชมาแล้วชมาครับรบกวนอ่านช่วยออกเสียงข้อนี้หน่อยครับข้อ4ใช่ไหมคะข้อ 3A ครับผมใช่ We should not begin the work without the insurance of the signed contract นะครับ We should not begin เราไม่ควรเริ่มต้น the work การทำงานwithout โดยปราศจากนะครับ the insurance of ในการรับประกันนะครับ assigned contract นะครับ sign term ed แปลว่าถูกกระทำ contract คือข้อสัญญาที่ถูก sign ที่ถูกลงชื่อนะครับก็ประมาณนั้นอันนี้ผ่านเนาะไม่ต้องแปลเนาะมาดูข้อ b นะครับวสันต์ช่วยกูติวหน่อยวสันต์ข้อ b he spokewith assurance about the skills of his contract lawyer. Lawyer. เขาพูดด้วย assurance. เขาพูดด้วยความอะไรมั่นใจกรณีนี้ไม่ได้ว่าพูดด้วยการประกันภัยเราใช่ไหมบริบทนี้แปลว่าความมั่นใจเขาพูดด้วยความมั่นใจของเขาเนี่ย about เกี่ยวกับ the skills of his contract lawyer นะครับเกี่ยวกับเขาพูดด้วยความมั่นใจประมาณว่าหรือว่าเกี่ยวกับความสกิลคือทักษะในการแบบของเขาในการเป็นเกี่ยวกับในการเป็น lawyer คือนักกฎหมายที่เกี่ยวกับด้านสัญญาของเขาอะนะครับด้วยทักษะของเขาที่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเขาพูดด้วยความมั่นใจเลยนะครับว่าเขามีความสามารถในเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นะถ้าให้คุณดูแปลนะครับมาดูต่อข้อ4เราเจอบ่อยมากคำนี้เจอบ่อยที่สุดเลยก็คือคำว่า cancellation นะครับมันมีความหมายตรงกับคำว่า annulment คือคำนี้ครับ annulment คำนี้คุณติวไม่ค่อยเจอนะใครเคยเจอคำนี้บ่อยไหมไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าฝรั่งเขาใช้นะ stopping ก็คือการยกเลิกนั่นเองนะความหมายเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้นะ annulment ชมาครับช่วยอีกรอบหนึ่งครับฟังชมา work work on นะ work on the project has to stop because of thecancellation of the contract เก่งมากเลยครับ work on คือการทำงานกับโครงการนี้นะครับ had to ก็คือต้อง had to มาจาก have to แหละแต่ว่าเป็นรูปอดีตของ have to ก็คือเป็น had to stop การทำงานกับโครงการนี้จะต้องหยุด because of เพราะว่าหลัง because of ตามด้วย verb ing หรือตามด้วยนามหรือตามด้วย phrase วลีก็ได้แต่จะไม่ตามด้วยประโยคนะครับเพราะมันมีคำว่า of นะครับ because of the cancellationof the contract นะครับเพราะว่าการยกเลิกของสัญญานั่นเองโปรเจกต์นี้ก็เลยต้องหยุดไปนะครับมาดูต่อนะครับข้อ B boy นะครับข้อ B boy คุณนนท์คุณนนท์อยากจะอ่านไหมครับคุณธนนท์ไหนนี่ไงคุณธนนท์อยู่ข้างล่างสุดนี่ไงคุณธนนท์คุณนนท์ออกไปแล้วนี่คุณนนท์ใหม่นี่ไงคุณธนนท์ครับคุณนนท์อยากมีส่วนร่วมไหมครับอยากลองอ่านไหมครับถ้าอ่านไม่ได้ไม่เป็นไรนะข้อไหนครับอาจารย์ B ข้อ 4 B boy ครับ B boy The cancel action เอาใหม่คุณนนท์ขออนุญาตนั้น The cancellation คุณนนท์อ่านตามผม The cancellation จะได้ฝึกออกเสียง The cancellation cause appears at the back of the contract ขอบคุณมากคุณนนท์ The cancellation ก็คือการยกเลิกนะครับ cost คือเป็นสาเหตุให้เป็น verb นะเป็นสาเหตุให้ทีนี้กริยาแท้ของประโยคคำว่า appear ตรงนี้นะครับ appear เป็น verb ในประโยคนะครับดังนั้น cost ก็คือ the cancellation cost คือสาเหตุของการยกเลิกนั่นเองแปลจากหลังไปหน้านะครับ the cancellation cost สาเหตุของการยกเลิก appears ปรากฏขึ้นตรงนี้ถือว่าเป็น action verb ไม่ใช่เป็น linking verb มันเป็น action verb แล้วปรากฏขึ้น at the back of the contract นะครับปรากฏขึ้นในท้ายของสัญญานั่นเอง
นะครับก็จะประมาณนี้นะครับมาดูต่อคำนี้มีใครเคยเจอบ้างออกเสียงว่า determine determine ไม่ได้ออกเสียง determine นะครับออกเสียง determine determine นะครับ determine ใช่แปลว่า find out find out ออกเสียง find out นะครับ find out influence นะครับก็คือมีอิทธิพลหรือเป็นการค้นพบ determine เนี่ยถ้าเกิดคุณดูใช้บ่อยคุณดูจะแปลว่ามันเป็นการตัดสินใจเป็นการตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับตัดสินใจตั้งใจอย่างแน่วแน่เลยนะครับเป็นการค้นพบอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูข้อ A ข้อ A กันนะครับคุณลี่พูดมาที่คุณลี่แล้วไม่รู้ถามแล้วคุณลี่ครับข้อ 5A ช่วยออกเสียงให้ฟังหน่อยได้ไหมข้อ 5A คุณลี่อยู่กับผมไหมเนี่ยอยู่ค่ะอยู่พอดีสลับไปทำงานนิดนึงค่ะได้ค่ะขอโทษถ้าใครติดงานอยู่บอกเลยนะผมจะไม่กวนนะเอาเรื่องงานก่อน 5A After reading the contractI was still unable to determine if our company was liable for back wages. For back wages. Wages ก็คือ wage ก็คือค่าแรง wages คือค่าแรงนี่มันมีหลายอันอะหลายคน back wages back wage ก็คือเป็นค่าแรงที่จ่ายย้อนหลังเอางี้ดีกว่านะครับส่วนคำว่า liable เป็น adjective ลงท้ายด้วยมีตัว suffix ที่ลงท้ายด้วย able เนี่ยวางไว้ข้างหลังมันเลยเป็น adjectiveมันแปลว่าแนวโน้มหรือว่าการโน้มเอียงหรือว่าเป็นการเชื่อถืออะไรประมาณนี้ครับ was liable นะครับก็คือ after นะครับ after เนี่ยเป็น preposition ตามด้วยคำนามหรือตามด้วย verb ing ก็ได้นะครับ after reading ภายหลังจากการอ่านนะครับ the contract ภายหลังจากการอ่านในข้อสัญญานี้นะครับ I was still unable to determine ผมยังคงไม่สามารถที่จะระบุหรือกำหนดนะครับ determine ระบุหรือกำหนดหรือแน่วแน่ตั้งใจอะไรประมาณนี้ผมไม่สามารถยังคงไม่สามารถที่จะระบุหรือกำหนดได้ว่าบริษัทของพวกเราเนี่ย was liable บริษัทของเราเนี่ยจะโน้มเอียงหรือ back wages ในเรื่องของการจ่ายค่าแรงย้อนหลังได้นะครับ the skill of the union bargainers นะครับ will determine whether the automotive plant will open next weekมีใครอยากลองแปลประโยคนี้ไหมครับ The union bargainers bargain คือต่อรองนะครับ bargainer คือผู้ต่อรองครับ union คือสหภาพผู้ต่อรองราคาเลยลองแปลดูสิมันน่าจะเป็นยังไงวสันลองแปลประโยคนี้คำนี้มันงงไหมunion bargainers คิดว่าถ้าแปลเป็นไทยมันควรจะเป็นยังไงดีแต่เราเข้าใจนะทุกคนเข้าใจความหมายแหละถ้าแปลเป็นไทยให้แบบคนไม่รู้เรื่องคำนี้มาก่อนเขาแต่เรารู้ว่าเหมือนกับว่าเอาเป็นว่า union bargainer นี่ผมไม่รู้จะแปลไทยยังไงแต่เข้าใจความหมายถูกป่ะก็คือเหมือนกับเดี๋ยวเอาตรงนี้ไป next week ไปไทยผู้ต่อรองของสหภาพแรงงานก็ได้คือยูเนี่ยนน่ะแปลตรงๆเลยแปลว่าสหภาพแรงงานโดยตรงเลยนะก็ได้นะครับถ้าเป็นให้คุณติวแปลเหลือก็คือประมาณว่าเป็น the union bargainers คือผู้ต่อรองราคาของสหภาพแรงงานคุณติวจะแปลประมาณนี้นะทักษะของผู้ต่อรองราคาของสหภาพแรงงานเนี่ยจะกำหนดหรือมีความตั้งใจว่าโรงงานแพลนต์ก็คือโรงงานใช่ไหมออโตโมทีฟก็คือโรงงานผลิตรถยนต์ถูกปะออโตโมทีฟแพลนต์เนี่ยโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยจะเปิดในอาทิตย์หน้าให้เปิดในอาทิตย์หน้าได้หรือไม่เวเตอร์คือหรือไม่ประมาณนี้นะครับได้หรือได้ไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูคำต่อไปคำนี้เลยทุกท่านใครเคยเจอคำนี้ยกมือขึ้นเลยนะ engage เคยเจอบ่อยไหมเคยเจอค่ะ engagement นี่ engagement นะครับengage ก็คือแปลว่ามั่นหมาย engage มีส่วนร่วม engage แปลว่าแบบเกี่ยวข้องได้หมดเลยครับคำที่เป็น synonym ของมันนะครับมีคำว่า participate มีส่วนร่วม involve คำนี้ก็ใช้บ่อย involve เกี่ยวข้องพัวพัน involve นะครับ involve มาช่วยคุณติวนิดนึงนะครับใครก็ได้ช่วยอ่านหน่อยเร็ว before engaging in a new business it is important to do research thorough before engaging ก่อนการ
ก่อนการมีส่วนร่วมคุณตูแปลให้ฟังนะก่อนการมีส่วนร่วมคือ engage เนี่ยมันแปลว่ามั่นหมายก็ได้นะหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอะไรได้หมดเลยนะครับก่อนการมีส่วนร่วมในธุรกิจอันใหม่นะครับมันเป็นความสำคัญที่จะต้องทำการ research การวิจัยใช่ไหมค้นคว้าวิจัยเนี่ยให้มัน thorough ก็คือโดยตลอดโดยทั่วเลยให้มันตลอดเลยประมาณนี้นะครับโอเคมาดูข้อ B-boy ข้อ B-boy นะครับคุณลี่ช่วยอ่านข้อ B-boy หน่อยคุณลี่วันไหนที่คุณลี่เราไม่รู้จะถามไปนะข้อ6 B-boy คุณลี่ติดงานอยู่หรือเปล่าถ้าติดงานผ่านไปก่อนก็ได้พอดีไอ้ตรงแถบของซูมอะค่ะมันขึ้นปิด6 B ไว้พอดีไม่เห็นขออภัยเดี๋ยวคุณตูจะแก้ให้เดี๋ยวแก้ให้แป๊บนึงนะตอนนี้ยังปิดอยู่ไหมครับตอนนี้มันเป็นข้อ7ไปเลยอะค่ะเมื่อกี้อ๋อเหลือเป็นข้อ7ไปเลยใช่ไหมครับคือมันเป็นแถบพอดีรี่ไม่แน่ใจว่าซูมมันปิดแถบแถบข้างล่างลงยังไงนะคะอ่ะลงไปแล้วเห็นแล้วคะเห็นแล้วใช่ไหมโอเคได้เลยผมแก้ให้ he engaged us in a fascinating discussion about current business lawใช่ fascinated คือแบบมีเสน่ห์ fascinated รู้สึกหลงไหลอะไรประมาณนี้นะครับ he engage นะครับเขาเนี่ยได้เกี่ยวข้อง us หรือว่าเขาได้เกี่ยวข้องกับเรานะครับ in a fascinating discussion ก็คือการตัดสินใจที่น่าหลงไหล fascinating คือน่าหลงไหลนะครับ about เกี่ยวกับนะครับ current business law เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจในปัจจุบัน current ในปัจจุบันใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะครับเอาดีทีนี้มาดูข้ออื่นต่อเลยนะต่อไปนะครับมาดูคำนี้เลยทุกท่านน่าจะเคยเห็นบ่อยคำนี้แบบเจอบ่อยมากเลยคำว่า establish นะครับ establish ก็คือแปลว่า to institute permanently to bring about นะครับ instituteแปลว่าการจัดตั้งขึ้นหรือเป็น establish คือเป็นสถาบันก็ได้ลอกเสียง is หรือ s ก็ได้ establish หรือ establish ก็ได้นะครับก็คือเป็นว่าคุณตูจะให้ความหมายมันก็คือการจัดตั้งอะไรนะ establish คือการจัดตั้งขึ้นมานะครับก่อตั้งจัดตั้งการเริ่มต้นนะครับใช้คำนี้ได้เลยนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนะครับกานิชาครับช่วยอ่านหน่อยครับข้อ A ครับ 7A ครับหนึ่งนะคะข้อ 7A ใช่ When this company was established ตามกูตื่นนะออกเสียงผิดไม่เป็นไรนะอ่านมาพูดเสียงกันเราจะได้แบบจะได้พูดเพราะๆกัน The owner single contact with all the employees นะครับEmployees. The owners นะครับWhen this company เมื่อบริษัทอันนี้ครับ was establishedestablish ตอนเติม ed เข้าไปเนี่ยจะเป็นเสียงถ้าอยู่หลัง sh นะครับถ้าเติม ed เข้าไปมันจะเป็นเสียง ta establish นะแต่ช่างมันไม่เป็นไรนะครับเมื่อบริษัทนี้นะครับได้ถูกก่อตั้งขึ้นนะ verb to be บวก verb ท่องที่3ถูกกระทำบริษัทนี้ถูกก่อตั้งขึ้นนะครับ the owner คือเจ้าของใช่ไหมครับเจ้าของหลายคนเลยเติม s เจ้าของหลายคนเลยครับ signed ก็คือลงสัญญา sign คือเซ็นนะครับ contracts sign contracts ก็คือเจ้าของเนี่ยได้เซ็นสัญญานะครับ with ด้วย all their employees ได้เซ็นสัญญากับลูกจ้างของพวกเขาทั้งหมดเลยทุกคนเลยนะครับประมาณนั้นนะครับมาดูข้อ B-boy นะครับข้อ B-boy ข้อ7ข้อ B-boy นะครับ the contract นะ establishes นะครับ establishes ก็คือเติม es เข้าไปเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับประธานเอกพจน์บุรุษที่3ประธานของประโยคคือคำว่า the contract เป็นเอกพจน์คือ1นะครับบุรุษที่3คือสิ่งหรือคนที่เราพูดถึง the contract คือสัญญาเนี่ยเราพูดถึงเขาเป็นบุรุษที่3เป็นสิ่งที่เรากล่าวถึงกริยาต้องเติม s หรือ es กริยา establish นะครับมันเป็นนามก็ได้มันเป็นกริยาก็ได้กริยาตรงนี้นะครับมันลงท้ายด้วยตัว sh มันต้องเติม es เข้าไปออกเสียง sis นะครับเสียง sibilant ออกเสียง sis the contract establishes ก่อตั้งขึ้นหรือทำขึ้นเริ่มต้นขึ้น a relationship นะครับในความสัมพันธ์ betweenในระหว่าง the company and the service provider
มีใครอยากจะลองแปลประโยคนี้ไหมครับง่ายสุดๆแล้วอย่าให้ต้องถึงมือพี่วัสันนะให้น้องๆได้โชว์ฝีมือหน่อยกิฟต์เลยอ่ะชามามีส่วนร่วมหน่อยแล้วสัญญาก่อตั้งอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวสัญญาก่อตั้งสัญญาเริ่มต้นก็ได้นะได้สัญญาสัญญาเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่าง the company แล้วก็บริษัทแล้วก็ผู้ให้บริการค่ะใช่ provider คือผู้ provide นี่คือ provide คือจัดหาเติมยาเข้าไปเป็นคนก็คือเป็นผู้จัดหาจัดเตรียมใน service จัดเตรียมในอะไรบริการนั่นเองนะครับเก่งมากเลยครับต่อไปคำนี้เลยคำนี้มีใครเคยเจอบ้างครับ upgrade คุณตู่ว่าคุณตู่น่าจะเจอบ่อยนะ to blind นะครับ legally or moral นะครับ morally นะ bind คือแบบเป็นผูกมัดนะ bind คือผูกมัดใช่ไหมอย่างถูกกฎหมายแล้วก็เป็นทางจรรยาบรรณอะไรประมาณนี้ morally ทางจรรยาบรรณนะครับคือถ้าแปลก็คือเป็นภาระหน้าที่ก็ได้นะครับหรือเป็นสิ่งที่ต้องทำอะไรประมาณเป็นภาระหน้าที่นะครับภาระหน้าที่ก็ได้ obligate จะเป็นความรับผิดชอบอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับคือความหมายในด้านบวกอ่ะนะครับมาดูข้อ A ข้อ A กันครับ the contractor was obligated by the contract to work 40 hours a week 40 hours a week สัปดาห์ก็ได้นะ 40 hours a week ก็ได้นะครับ the contractor คือผู้ทำสัญญาผู้ทำสัญญานะครับ was obligated แปลว่าถูกทำใหเป็นภาระหน้าที่ถูกทำให้เกี่ยวข้องในภาระหน้าที่นะครับโดยตัวข้อสัญญาที่จะต้องทำงาน to work เพื่อที่จะต้องทำงาน40ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์นั่นเองนะครับเป็นภาระหน้าที่ถูกทำให้เป็นภาระหน้าที่นะครับ verb to be กับ verb ช่องที่3นะครับถูกกระทำนะครับได้รับการหรือแปลว่าได้รับก็ได้ได้รับหน้าที่ประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูข้อ b boy นะครับคุณเชช่วยคุณติวหน่อยแล้ว b boy ข้อ 8bI felt obligated to finish the project, even though I could have exercised my opinion to quit. My option to quit. My option to quit. I felt obligated. ถ้าเป็นคนอเมริกันจะเป็น obligated. นะตัว T เป็นเสียงดอเด็กแต่คนอังกฤษก็ obligated. หรือที่เราจะออกเสียงทิดหรือดิดไม่มีปัญหานะ I feel obligated.To finish ผมรู้สึกว่าแบบถ้า obligated ตรงนี้มันอยู่หลัง felt นะครับมันก็น่าจะแปลว่ารู้สึกแล้วแหละผมรู้สึกว่าเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องทำให้เสร็จสิ้นในโปรเจกต์นี้ even though แม้ว่านะ even though เนี่ยเป็นตัวเชื่อมและเป็น cross marker แล้วทำให้เกิดเป็นประโยคความซ้อนนะครับ even though แม้ว่า I could have exercised นะครับทีนี้มันมีวสันต์สงสัยไหมมันมีคำว่า couldตามด้วย have บวก verb 3โครงสร้างกริยานี้มันแปลว่าอะไรทำไมต้องมี could มา have verb 3อีกอ่ะ I could have exercised my คิดว่าคิดว่าจะออกอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นว่ามันมีความคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าสามารถจะทำได้แต่ในความจริงได้ทำไหมความจริงแล้วได้ทำปะตอนนี้น่าจะยังไม่ได้ทำแต่กำลังคิดว่าจะทำคิดจะทำเหมือนแบบถ้าเราเคยเจอเรียนสั่งกินนะชุดตามด้วย have ตามด้วย verb 3อ่ะนะสมมติอันนี้พอเข้าใจความหมายเนาะฉันเนี่ยสามารถที่จะได้ exercise คือได้ปฏิบัติได้ฝึกปฏิบัติใน my option ในทางเลือกของฉันเนี่ยในการ quit ที่จะออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้ quit ไม่ได้ออกไปในตรงนั้นนะครับผมรู้สึกว่ามีความเกี่ยวข้องที่จะผมรู้สึกว่าจะต้องเป็นภาระหน้าที่ในการที่จะทำให้เสร็จสิ้นในโครงการของฉันแม้ว่าฉันจะสามารถที่จะทำในทางเรื่องของฉันที่จะออกไปจากโครงการนี้ได้คือควิดคือออกไปจากคือไม่เกี่ยวข้องแต่ฉันก็ต้องทำนึกออกไหมทั้งนั้นที่ฉันจะไม่ทำก็ได้ถ้าจะแปลในบริบทข้อนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูข้อ 9กันนะครับข้อ9ใครก็ได้ช่วยอ่านหน่อยข้อ9ชมามาลงที่ชาวาอีกแล้วข้อ9 party
priority เอาสีเหลืองหรือสีขาวฮะเอาสีเหลืองก่อนก็ได้มาสีเหลืองก่อนสีเหลืองมันเยอะนะเราช่วยอ่านให้ priority a person or group participating in an action or plan the person or site concerned in a legal matter ก็คือ party นี่เป็น a person or group นะครับเป็นคนคนหนึ่งหรือเป็นกลุ่มคนก็ได้ใช่ไหมที่ participating คือกำลังที่มีส่วนร่วมนะครับ in an action or plan ในข้อปฏิบัติหรือว่าในแผนการที่ร่วมกันนั่นเอง party นะ party เป็นพรรคการเมืองก็ได้ party ก็คือแปลว่าอะไรนะกลุ่มคน party คืองานเลี้ยงโอเดทได้ความหมายเลยนะครับหรือเป็นแบบ the persons หรือเป็นบุคคลนะครับ or sizeนะครับ concern in a legal matter นะครับหรือเป็นบุคคลหรือว่าเป็นด้านที่มัน concern คือเกี่ยวข้องกับในเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายก็ได้นะครับ party นะครับ party ตรงนั้นก็ได้เรามาดูตัวอย่างข้อ A ตัวอย่างที่1กันนะครับข้อ A นะครับ The party ครับมาเลยกันนิชาช่วยหน่อยค่ะค่ะข้อ A 9ใช่มั้ยคะ 9A ค่ะ 9A The party agreed to a settlement in their contract. ดีมากต่อเลยครับ In their contract dispute. Dispute. แกนะ dispute นะโอเคไม่เป็นไรมากครับเยี่ยมมากโอเคเรียนเสียงคุณตูบ่อยๆรับรองออกเสียงชัดเพราะคุณตูก็ไปเปิด Talking Dick เปิดใน Phonetics ก่อนมาสอนทุกครั้งนะครับอันนี้จะไม่ออกเสียงแบบมั่วแน่นอนอ่ะเรามาดูนะThe parties ก็คือเป็นกลุ่มคนหรือเป็นพรรคคือกลุ่มคนก็ได้เราต้องดูบริบทก่อนว่ามันน่าจะหมายถึงอะไรกลุ่มคนนะ agreed เก่งมากออกเสียง agreed เห็นด้วย to a settlement นะครับ settlement คือการก่อตั้งขึ้น settlement คือการจัดการก็ได้ settlement settle down คือแบบตั้งลกลากอย่างนี้ใช่ไหม settle นะ settlement คือการจัดการนั่นเองนะครับกลุ่มคนเนี่ยเห็นด้วยกับการจัดการ in their contractdispute นะครับในข้อโต้เถียงเกี่ยวกับสัญญาของพวกเขานะครับ there แปลว่าของพวกเขาอยู่หน้าคำนาม dispute เป็น verb เป็นนามก็ได้ dispute คือข้อโต้เถียงนะครับ contract ก็คือเป็นคำนามก็คือเป็นข้อโต้เถียงทางด้าน contract ของพวกเขานะครับกลุ่มคนเนี่ยเห็นด้วยที่จะจัดการกับข้อโต้เถียงข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาของพวกเขาก็คือทำให้มันจัดการให้มันชัดเจนให้มันไม่ต้องแบบมาดิสพิวกันนะครับไม่ต้องทะเลาะโต้เถียงกันนะครับให้มันเห็นด้วยตรงกันอะไรประมาณนี้นะครับในข้อสัญญานะครับมีท่านไหนสงสัยเลยถามได้เลยนะครับมาดูต่อข้อ9 B boy ชมาครับ B boy ครับชมาครับ The party that prepared the contract has a distinct advantageDistinct นะ distinct distinguish distinction distinct แปลว่าโดดเด่นแปลว่าชัดเจนนะเหมือน outstanding distinct นะครับ distinguish เคยเจอคำนี้ไหมแยกแยะหรือทำให้มันเด่นกว่าชาวบ้านอะไรแบบนี้นะครับ the party ก็คือในกลุ่มคนหรือพรรคกลุ่มคนเนี้ยนะครับ that ที่ซึ่ง prepares จัดเตรียม the contract ตัวสัญญานะครับ has ก็คือมีdistinct advantage ก็คือ advantage ก็คือข้อได้เปรียบหรือว่าข้อประโยชน์ที่มันชัดเจนนั่นเองนะครับกลุ่มคนเนี่ยที่ซึ่งจัดเตรียมสัญญาเนี่ยก็คือมีข้อได้เปรียบที่มันโดดเด่นชัดเจนเลยประมาณนี้นะครับ advantage อ่ะมาดูข้อ10ครับคำนี้ออกเสียง provision มันมาจากคำว่า provide แหละ provider นะ provider provision เป็นคำนามหมายว่าการจัดเตรียมการจัดหาก็ได้นะครับความหมายก็คือ measure คือการเป็นมาตรการก็ได้ measure มาตรการหรือการวัดก็ได้นะครับ taken beforehand นะครับ beforehand แปลว่า beforehand แปลว่าล่วงหน้านะครับ taken คือถูกตัดขึ้นในล่วงหน้านะครับstipulation คือการระบุนั่นเองนะ stipulation เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออนุญาตเข้าน้ำสักครู่โอเคชมาครับเชิญเลยครับโอเคทีนี้มาดูข้อ A ข้อ10ข้อ A นะครับคุณลี่ครับขอบคุณมากคุณลี่ช่วยอ่านหน่อยครับคุณลี่ครับขอบคุณล่วงหน้าเลยมาเลยข้อ10 A
carefully read all the provision of the contract before signing it. Okay, carefully. Carefully ก็คืออย่างรอบคอบนะ read อ่านใช่ไหมอ่านอย่างรอบคอบเลยนะ all provisions ก็คือการจัดเตรียมจัดหามาให้ of the contract อ่านให้รอบคอบกับการจัดเตรียมที่มันมีอยู่ในตัวสัญญาเนี่ยนะ before ก่อนที่คุณจะ signing it ใช่ไหมก่อนที่คุณจะเซ็นลงไปต้องอ่านให้รอบคอบก่อนในที่มัน provision มานะครับมาดูข้อ b boy คุณเชครับข้อ b boy เราช่วยคุณตุ๋ยแล้ว มีส่วนร่วมเต็มContains a provision to deal with how payments are made if John lose his job. Loses. The contract ในข้อสัญญา contains ก็คือประกอบด้วยใช่ไหมบรรจุด้วยประกอบด้วย container คือสิ่งที่บรรจุของใช่ไหม contains ก็คือบรรจุด้วยเป็น verb ตัวนี้ a provision บรรจุด้วยการจัดเตรียมto deal with คือการติดต่อเกี่ยวข้องกับ how payments ว่าการจ่ายเงินเนี่ยการค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นยังไง are made ที่ถูกทำขึ้นนะครับ verb to be verb ช่องที่3ถูกทำขึ้น if John นะครับเสียงานเข้าไปนี่นะครับใน contact เนี่ยมันก็จะมีข้อจัดเตรียมเกี่ยวกับการจ่ายให้เขานะครับที่ถูกทำขึ้นในกรณีที่ John เนี่ยได้เสียงานนี้ไปหรือว่าสูญเสียงานอะไรเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายมีการ payment ให้นะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้มาดูข้อ11ครับคำว่า resolve นะครับ resolve ก็คือแปลว่าแก้ปัญหาก็ได้นะถ้าคุณดูแปลจากประสบการณ์นะคุณดูก็จะให้คำหมายว่าคือการแก้ปัญหา resolve นะครับเขาบอกว่า to deal with successfully เป็นการจัดการให้มันเกิดความประสบความสำเร็จนั่นเอง to declare ก็คืออะไรครับเป็นการประกาศออกไปแจ้งหรือประกาศออกไปนะครับ conviction นะครับ conviction ก็คือทำให้เกิดความมั่นใจนั่นเองครับ conviction นะครับอ่ะมาดูข้อ A ข้อ A นะครับไม่รู้จะถามกันแล้ว ช่วยกันตอบกันนิชาครับคุณเรียนเชิญคุณกันนิชาครับขอบคุณมากที่วันนี้เปิดกล้องนะจะคุณตื่นไม่เหงาแล้วมีแบบสมาชิกที่แบบมาเจอหน้ากันนะครับกันนิชาข้อ A หน่อยข้อ 11A ครับผมcarefully list all the provision ไม่ข้อ 11A ขออภัยครับข้อ 11A โอเค 11A กันนิชาอยู่กับติวหรือเปล่ากันนิชากันนิชาไปทำงานค่ะทำงานไปด้วยขอโทษทีไปกันนิชาไม่เป็นไรThe mediator was able to resolve the problem but the problem to the everyone's satisfaction เก่งมาก satisfaction ใช่มันมาจากคำว่า satisfy แปลว่าทำให้พึงพอใจหรือรู้สึกพึงพอใจนะครับ satisfaction แปลว่าความรู้สึกพึงพอใจนั่นเองเป็นสิ่งที่ผู้บริการทั้งหลายจะต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจนั่นคือเป็นจุดสุดยอดของงานบริการสินค้าและบริการแล้วนะครับอันนี้นอกเรื่องแล้วมาดูตรงนี้นะครับ the นะครับ the mediator คุณว่าสันเคยเจอคำนี้ไหม mediator คำนี้ the mediator mediator เคยเจอเหมือนกันเคยเจอฮะเออผมเพิ่งเจอตอนมานั่งเตรียมสอนเนี่ย mediator แปลว่าแบบเหมือนมาจากผู้ไก่เกลี่ยคนกลางอะถ้าเป็นคนไทยเป็นคนกลางที่ไก่เกลี่ยเรื่องราวต่างๆmediator ก็คือ the mediator was able to resolve the problem นะครับก็คือคนกลางผู้ไก่เกลี่ยคนกลางเนี่ย was able to คือสามารถที่จะ resolve ก็คือจัดการหรือว่าแก้ปัญหานะครับ the problem แก้ปัญหาของปัญหาได้to everyone's satisfaction เพื่อให้ to แปลว่าเพื่อให้เกิดความอะไรครับ satisfaction เกิดความพึงพอใจของทุกคนนะครับก็แก้ปัญหาให้มาดูข้อ B-boy ข้อ B-boy นะครับ the businessman นะครับ resolve นะครับ to clean out all the files by the end of the week นะครับนักธุรกิจนะครับ businessman เนี่ยนักธุรกิจนะครับ resolve ก็คือแปลว่าจัดการกับนะครับเพื่อที่จะจัดการเพื่อที่จะ clean out ก็คือทำให้มัน clean out อะทำให้มันหมดไปนะครับใน all the file ในไฟล์ไ
ฝ่ายข้อมูลต่างๆให้มันคลีนนะครับ by the end of the week ภายใน by แปลว่าก่อนหรือภายในก็ได้ครับ by ตัวนี้นะครับถ้า by ใช้กับเวลาแปลว่าก่อนหรือภายใน by แปลว่าโดย by แปลว่าด้านข้างก็ได้ถ้าใช้กับเวลา by แปลว่าก่อน ก่อน the end of the week ก่อนสิ้นสุดของสัปดาห์นี้จะต้องเคลียร์ให้มันคลีนเอาเรื่องไฟล์ไฟล์ก็คือแบบเป็นไฟล์งานอะไรเงี้ยแฟ้มงานไฟล์งานในคอมพิวเตอร์อะไรตีความได้หมดเลยนะครับประมาณนั้นนะครับมารู้ต่อข้อ12ครับคำนี้ออกเสียงว่า specific นะครับ specific แปลว่า particular particular แปลว่าโดยเฉพาะนะครับเราไม่ออกเสียงว่า particular นะครับ particular particular นะครับแปลว่าโดยเฉพาะนั่นเองนะครับ Customer specific complaint was not addressed in his email the customer specific complaint นะ complaintว่าสันลองช่วยแปลหน่อยคำนี้เกือบหมดละ complaint let's not specific complaint complaint โดยเฉพาะนะโอ้ complaint ในกรณีนี้เหรอคุณคิดว่า complaint มันน่าจะเป็นการเหมือน comment อะเหมือนกับ addressing สิ่งนึงคือ complaint ของลูกค้าไม่ได้เหมือนไม่ได้ระบุไว้ในอีเมลอ๋อใช่complaint เหมือนกับว่าเป็นความไม่พอใจใช่ไหมการร้องทุกข์อ่ะการแสดงความเป็นการแสดงข้อมูลในด้านแบบไม่ค่อยพอใจอ่ะ complaint ใช่ไหมก็คือ specific complaint เนี่ยก็คือการคุณติวใช้คำว่าแบบเหมือนร้องทุกข์แล้วกันการร้องทุกข์ที่มันเจาะจงอ่ะการร้องทุกข์ที่เจาะจงของลูกค้าเนี่ย was not addressed address ก็คือการแสดงเป็นคำพูดก็ได้ address คือที่อยู่ที่เราเข้าใจใช่ไหม address เป็นการแสดงเป็นคำพูดเป็นการแสดงข้อความก็ได้ก็คือไม่ได้ถูกแสดงเป็นข้อความในอีเมลของเขานั่นเองประมาณนี้นะครับถ้าแปลนะครับเกือบหมดแล้วอีก1นาทีนะครับสุดท้าย the last one สุดท้ายแล้วนะครับมีขออาสาสมัคร1ท่านข้อสุดท้ายใครอยากช่วยครูตูอ่านหน่อยครับผมเองครับอ้าวใครคุณนนท์เหรอเฮ้ยไม่มีส่วนร่วมเลยมาเลยมาเลยยินดีมาเลยอ่ะพี่ตูไม่เป็นไรเราแสดงออกมีส่วนร่วมกันเต็มที่ฉันเรียนเราต้องสนุกไปเลยครับ in a context one specific word can change to the meaning dramatic ครับ the meaning dramatically แต่จริงมันออก dramatically ไปเลยนะมันไม่มีข้อมันมาจากดราม่าว่าดราม่าแปลว่าละครก็ได้ดราม่าแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่กรณีนี้คำว่า dramatically มันออกเสียง dramatically นะครับเราดูนี้นะ drama dramatically ก็คือแปลว่าเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ได้แบบคาดคิดมาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับความหมายของมันนะครับเกิดขึ้นอย่างแบบรวดเร็วประมาณนั้นก็ได้นะครับ the con in ขอบคุณคุณเรียกคุณนนท์นะจริงคุณนนท์ออกไปแล้วเดี๋ยวเรียกคุณนนทนนท์นะอ่ะคุณนนท์มีชื่อเล่นไหมมีครับแต่เรียกนนก็ได้ครับเรียกนนง่ายกว่าเนาะโอเคได้เรียกนนน่าจะเวิร์กกว่าโอเค in a contract ในข้อสัญญานี้นะครับ one specific word คือคำพูดหรือข้อความก็ได้นะข้อความที่ระบุเอาไว้อันหนึ่งครับ can change สามารถเกิดการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับ the meaning ในความหมายได้เลยนะอย่างทันทีทันใดอย่างรวดเร็วอย่างแบบไม่คาดคิดอะไรประมาณนี้นะครับก็คือในข้อสัญญาถ้าแบบคำเพียงคำที่ถูกระบุไว้เพียงแค่หนึ่งคำนี้ก็สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เลยในข้อสัญญานะครับอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับเราจะเรียนเราเสร็จตอน11โมงตรงนะครับผมเกินมา2นาทีต้องขออภัยไม่ตรงเวลานะครับสำหรับชั้นเรียนเราก็หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่นะครับ